หลวงปู่สมณะโพธิรักษ์ท่านก็เป็นลูกเป็นหลานของท้าวคำผงนะคะเป็นเจ้าเมืองคนแรกของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเราก็โชคดีได้มาเป็นลูกเป็นหลานของท่านอีกทีหนึ่งนะคะและเราก็มาติดตามข่าวของพี่น้องชาวแพทย์วิถีธรรมนะคะที่ได้ร่วมกับพี่น้องชาวกองทัพธรรมไปให้กำลังใจสวค่ะและมีการจัดค่ายสุขภาพที่บวรสันติอโศกซึ่งมีพี่น้องชาวกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจในค่ายสุขภาพนี้มากเลยนะคะไปติดตามรับชมกันเลยค่ะไปเลยเจริญธรรมสำนึกดีค่ะข่าวความเคลื่อนไหวแพทย์วิถีธรรมและพรรคสัมมาธิปไตยระหว่างวันที่15ถึง21กรกฎาคม2566มี3ข่าวข่าวที่1แพทย์วิถีธรรมร่วมกับกองทัพธรรมให้กำลังใจสว.ณ อาคารรัฐสภาวันอังคารที่19กรกฎาคม2566แพทย์วิถีธรรมนำโดยดร.ใจเพลิดกล้าจนอาจารย์หมอเขียวและจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมร่วมกับชาวกองทัพธรรมจากบวรสันติอโศกปฐมอโศกลานาอโศกและศิษย์เก่าสัมมาสิกขามากกว่า100ท่านเป็นตัวแทนจากกองทัพธรรมมาหลอมรวมพลังกับกลุ่มประชาชนผู้รักชาติศาสตร์กษัตริย์อีก3กลุ่มคือกลุ่มหลวงปู่พุทธอิสระกลุ่มพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินและกลุ่มศูนย์ประชาชนปกป้องสถาบันสปปส.ที่อาคารรัฐสภายื่นหนังสือและอ่านแถลงการกองทัพธรรมพร้อมมอบดอกไม้เป็นกำลังใจให้กับสมาชิกวุฒิสภาที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาและกล้าหาญปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประโยชน์สุขของประชาชนส่งเสริมคนดีให้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้โดยมีนายเสรีสุวรรณพานนท์นายสมชายแสวงการแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนันนายทวินเปลี่ยนสีพลเอกอากนิษฐ์หมื่นสวัสดิ์เป็นตัวแทนสว.รับหนังสือบรรยากาศเป็นไปด้วยความเบิกบานอบอุ่นประทับใจด้วยมิตรไมตรีข่าวที่สองค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมณบวรสันติอโศกกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่19ถึง23กรกฎาคม2566มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับพรรคสัมมาธิปไตยนำโดยอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนหัวหน้าพรรคสัมมาธิปไตยและจิตอาสารวมพลังบำเพ็ญตามนโยบายพรรคสัมมาธิปไตยส่งเสริมการสร้างอาหารไร้สารพิษชีวิตสุขภาพดีมีเศรษฐกิจมั่นคงมุ่งตรงพลังงานพึ่งตนสร้างคนดีให้สังคมจัดกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง5วันไปกับณอาคารอเนกประสงค์บวรสันติอโศกนวมินทร์46บวรสันติอโศกกรุงเทพมหานครใน3วันแรกมีผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียนรวมประมาณ90ท่านจิตอาสาทั่วประเทศร่วมบำเพ็ญประมาณ40ท่านกิจกรรมแต่ละวันเริ่มตั้งแต่6นาฬิกา30นาทีลงทะเบียนออกกำลังกายรับประทานอาหารเช้าจิตอาสาแนะนำสถานที่และกิจกรรมต่างๆสาธิตเทคนิคข้อที่1ถึง7อาจารย์หมอเขียวบรรยายยาเม็ดเริดเม็ดที่8และเม็ดที่9การสร้างความผาสุกที่แท้จริงด้วยการดับทุกข์ใจที่เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวงดับสุขสมอยากทุกข์ไม่ได้สมอยากด้วยการเลิกอยากให้ได้ในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปตามลำดับในภาคเช้าพักรับประทานอาหารกลางวันฟังการบรรยายและสาธิตต่างๆต่อในภาคบ่ายจนถึงเวลา 17 นาฬิกาจบกิจกรรมของวันด้วยการรับประทานอาหารมื้อเย็นข้าวต้มถอนพิษและผักสดก่อนเดินทางกลับผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่รู้สึกประทับใจและอบอุ่นที่อาจารย์หมอเขียวและจิตอาสา
มาจัดค่ายสุขภาพให้ถึง5วันแบบไปกลับได้สบายใจที่จะมาเข้าร่วมอบรมวันไหนก็ได้ที่จัดสรรเวลาได้ได้ฝึกการรับประทานอาหารตามลำดับทีละชนิดได้ประโยชน์ทั้งทางด้านร่างกายและอาหารใจบางท่านรู้สึกอยากมาเป็นจิตอาสาส่วนผู้มาครั้งแรกรู้สึกประทับใจกับสถานที่ที่สงบและร่มเย็นค่ายนี้เหลือเวลาอีก2วันที่ผู้สนใจสามารถมาร่วมฟังการบรรยายได้ส่วนค่าย5วันครั้งถัดไปที่สันติอโศกจะจัดในวันที่30สิงหาคมถึงวันที่3กันยายน2566และใน2วันแรกของค่ายพรรคสัมมาทิฏฐิได้ร่วมรับสมัครสมาชิกพรรคได้98ท่านปัจจุบันวันที่21กรกฎาคม2566พรรคสัมมาทิฏฐิมียอดสมาชิกจำนวน 6,108 ท่านเมื่อวันที่17ถึง20กรกฎาคม2566หลังจากจบกิจกรรมค่ายสุขภาพที่ราชธานีอโศกอาจารย์หมอเขียวครูรุและนักเรียนวิชารามได้เดินทางจากราชธานีอโศกเข้าไปสวนป่านาบุญหนึ่งอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารเพื่อร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาพื้นที่โดยในช่วงเช้าของกิจกรรมนักเรียนวิชารามหญิงและครูรุช่วยกันทำความสะอาดที่พักทำอาหารส่วนนักเรียนวิชารามฝ่ายชายและครูช่วยกันตัดหญ้าตามคันนาหลังรับประทานอาหารเสร็จไปช่วยกันเก็บแก้วมังกรไร้สารพิษช่วงเย็นฟังธรรมและอัปปริหานิยธรรมในวันที่18ถึง20นักเรียนวิชารามและครูโฮมแลนด์กันดำนาเรียนรู้วิถีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่ายหลังเสร็จกิจกรรมการดำนาแล้วในช่วงเย็นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปกายสรุปใจจากการที่เราได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อมาบูรณาการเรียนการสอนของนักเรียนวิชารามหลังเสร็จภารกิจการดำนาแล้วก็จะเดินทางเข้าสวนป่านาบุญ4อำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมต่อไปชาวอโศกแม้จะเป็นกลุ่มก้อนเล็กๆนะคะแต่เมื่อไปรวมกับพี่น้องที่มีหัวใจเดียวกันที่พร้อมจะรักเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็สามารถจะเป็นพลังไปร่วมให้กำลังใจสวได้โดยเฉพาะทางลานนาอโศกนะคะเพื่อนพี่น้องศิษย์เก่าสมาชิกขาและชาวลานนาอโศกพร้อมที่จะเดินทางมาไกลถึงเชียงใหม่มาร่วมเพื่อเป็นพลังหลักให้กับพี่น้องเราชาวกองทัพธรรมนะคะและจากทุกๆบวรด้วยที่ได้พร้อมใจกันไปให้กำลังใจสวแม้เวลาจะนิดหน่อยแต่เราก็พร้อมที่จะเดินทางกันเลยล่ะค่ะลูกปุณคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวอโศกฝากกดไลค์ถ้าฝากกดไลค์ต้องมองทางโน้นมองทางโน้นฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องปุณด้วยนะคะน้องปุณด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะ